สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีของฟรีทั้งหมด4ชิ้นด้วยบอกเลยว่ามีทรงผมแล้วก็ขาวใบหน้าน่ารักมากๆของมันต้องมีชิ้นแรกนะคะน้องๆจะเป็นหน้าตาผู้หญิงปากชมพูตาสีฟ้าแบบนี้เขาแจกเพียงแค่ 1,250 ชิ้นจากนั้นนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นขาวสีชมพูฟ้าแบบนี้ที่มีหัวใจล้อมรอบแถมมีโซ่ด้วยเขาแจกเพียงแค่ 1,000 ชิ้นจ้าและชิ้นที่3จะเป็นทรงผมผู้ชายสีฟ้าปลายชมพูแบบนี้ของมันต้องมีแล้วเด้ชิ้นสุดท้ายนะคะบอกเลยเป็นทรงผมผู้หญิงสีชมพูดำและมีโบสีดำด้วยบอกเลยว่าของมันสวยจริงๆเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างและเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะน้องๆ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมปนี้นะคะนั่นก็คือแมปดอนมูฟ AFK นั่นเองซึ่งสิ่งที่น้องจะต้องทำนั่นก็คือต้องยืน AFK อยู่ในแมปนี้เพื่อเราจะเอาพอยต์นะคะน้องๆแล้วก็เอาถ้วยทองมาแลกของฟรีนั่นเองค่ะซึ่งของฟรีเนี่ยมีหลายชิ้นมากๆนะคะที่มันยังไม่หมดนะคะน้องๆอยากได้ชิ้นไหนก็แค่กดเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วน้องก็จะเห็นว่ามันจะมีพอยต์บอกนะคะหรือถ้วยทองนะคะอย่างหน้าตาเนี่ยใช้100ถ้วยซึ่งถ้วยเนี่ยมาจากที่คนทั้งแมปเนี่ยยืนด้วยกันครึ่งชั่วโมงไม่มีคนขยับจะได้ทั้งวินนะคะ1วินแล้วก็โบนัสพอยต์อีก 20,000 โบนัสจากนั้นถ้าเป็นเราไม่ขยับเลยนะคะครึ่งชั่วโมงได้วินเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ได้พอยต์มาอีก 5,000 พอยต์นั่นเองนะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด100วินเลยนะคะน้องๆใครพอมีวินอยู่แล้วบ้างก็น่าจะสบายๆหน่อยส่วนขาวเนี่ยใช้เป็นพอยต์ค่ะทั้งหมด 3,500,000 พอยต์นะคะในการแลกจากนั้นเนี่ยค่ะน้องๆทรงผมเนี่ยใช้ทั้งหมด 2,500,000 พอยต์นั่นเองนะคะใครอยากได้ก็ต้องมายืน AFK เอาพอยต์กันแล้วจากนั้นทรงผมเนี่ยใช้ทั้งหมด 3,500,000 พอยต์บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะทุกคนของแต่ละชิ้นเนี่ยยังเหลืออยู่นะคะอยากได้ชิ้นไหนก็มาจิ้มกันเอานะคะแต่บอกเลยว่าพอยต์เนี่ยก็ยังเป็นหลักล้านนะคะรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆใบหน้าเนี่ยหมดไวมากผมก็หมดไวมาเลยเด้อ